สวัสดีครับพบกับรายการเพื่อใจกล้าอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาเที่ยวอีกแล้วเที่ยวโดยไม่มีแผนอีกแล้วเนี่ยมาโตมพากูไปไหนเนี่ยนครนายกเราจะมาเที่ยวที่จังหวัดนครนายก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 มาวันนี้เกือบจะไม่ถ่ายเลยนะเมาแฮงไงวันนี้ก็เลยแบบอารมณ์เสียไม่ถ่ายแม่งแล้วไอ้สัตว์น้องมารับเช้าเกินโมโหวันนี้ก็เป็นตามเดิมคือไม่รู้จะเที่ยวอะไรมาตูมเขาว่างนะครับพอครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราพาไปเที่ยวหัวหินเนี่ยก็มาตูมอีกเหมือนเดิมพาไปหาผู้ชายครั้งนี้มันว่างพามาเที่ยวนครนายกเนี่ยมาคอยดูซิว่ามันจะพาไปหาผู้ชายหรือจะพาไปไหนถึงสักทีนะครับตอนนี้เราถึงที่เพื่อน ATV นะครับตอนนี้เราจะมาขับ ATV กันซึ่งกูขับรถเป็นปะไม่เป็น วันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าขับ ATV จะเป็นยังไง ATV เนี่ยเขาจะขี่ประมาณกี่ชั่วโมงราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปถามข้างในกันละกันนะปะเข้าไปถูกมากว่าเราเป็นดาราเฮ้ยพูดเล่นเนี่ยเราเป็นดาราข้อควรระวังก็คือ1เลยมันเรื่องความเร็วทางเราเนี่ยใช้เฉพาะ ATV ส่วนตัวนะครับแล้วมันจะขนาดที่ต้นไม้อยู่ข้างล้อบ้างอะไรบ้างแล้วก็ให้ทิ้งระยะห่างนะครับระยะห่างคันต่อคันอย่างน้อยจะ5เมตรห้ามออกนอกเส้นทางอะไรเงี้ยนะควรได้ขับรถอะไรไม่เป็นเลยแต่สามารถขับได้ใช่มั้ยครับได้ครับชิวๆง่ายๆเลยได้เลยไม่ต้องใช้เท้าแล้วมี4ล้อทําไมนี่สนุกปะสนุกมากอะไรฮะโกคาร์ทกับ ATV กูว่า ATV มันมีอะไรมากกว่าเนาะมันแบบมันได้แบบลุยอ่ะแต่ถ้าฝนตกคือแบบกูอยากให้ฝนตกนะอยากให้ได้บรรยากาศแบบฝนตกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยใครมานครนายกกูว่าให้ขับ ATV มันเว้ยพอได้ขับแล้วมันแบบสองข้างทางมันดูมีอะไรไปเรื่อยๆมันแบบมันได้ลุยๆอ่ะเลยฝากที่ใครที่จะมานครนายกแล้วอยากขับ ATV อ่ะที่เนี่ยที่เพื่อน ATV เนี่ยเซิร์ชมาก็ได้ว่าเพื่อน ATV เนาะเขาบริการดีมากแล้วขอบคุณที่เพื่อน ATV ด้วยนะครับราคาไม่แพงเท่าไหร่400บาทต่อ400บาทต่อ1คนเขาบอกว่าเขาไม่ฟิกนาทีกี่ชั่วเป็นอาจจะเป็นชั่วโมงก็ได้แล้วแต่คนขับอาจจะขับเป็นไม่ขับไม่เป็นอะไรเงี้ยพาไปไหนต่อกินข้าวกินข้าวที่ไหนยังไม่รู้อีกเลยว่าจะไปที่ไหนอีกแล้วสเต็ปมาตูมอันนี้ก็ดีนะที่ยังพากูมานะเพื่อน ATV เนี่ยเข้าใจว่าขอบคุณสปอนเซอร์เพื่อน ATV ด้วยนะครับที่เข้าเรานะครับใครอยากได้มาตูมไปกับเอื้อตลอดให้กด1นะครับเพราะว่ามาตูมเป็นคนขับรถให้เราเพราะว่าตากล้องอาจจะว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างบ้างโอ้งเงี้ยเขากำลังกินเลยตึงเลยหน่อยช่วยเขาหน่อยดิครับตากล้องตากล้องช่วยหน่อยครับนี่ครับชื่อแตงโมแต่ตอนนี้มีแฟนแล้วขายไม่ออกเลยอดเลยอดเลยคนนี้นะครับชื่อมาตูมนะฮะยืนตลอดหน่อยยืนตลอดคนนี้ยังไม่มีแฟนไม่มีแฟนครับเป็นลุกชอบแบบชอบพวกรับไม่แสดงออกนะครับปลากินข้าวใช่ไหมกินข้าวขอขลาอร่อยอร่อยเลยนะจ่ายเงินก่อนนะไป
อนแรกบอกว่าจะพากูไปกินข้าวอยู่ดีพอปวดน้ำตกได้ไงกูไม่เข้าใจเหมือนกันคอยดูนะคนเดียวอย่าคาดหวังคำว่าน้ำตกนะคอยดูไอ้ปลาเรามาเชี่ยวแบบชิวๆโนแผ่นเพื่อจะกล้าโนแผ่นนะแต่ว่ามาทำอะไรเนี่ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่น้ำตกสาริกาแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าน้ำมันจะน้อยใช่ปะน้อยจริงๆแหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะมาทำไมกินข้าวก็ไม่ได้กินตรงนี้หิวข้าวก็ไม่ให้กินมาน้ำตกเนี่ยน้ำตกดูดิบรรยากาศไหนน้ำตกฟิลแบบเพื่อนมันเป็นกลุ่มนั่งกินอะไรกันเนี่ยแต่ว่าถ้ากูมาเนี่ยสองสามคนเนี่ยมานั่งกินเห็นหน้าอิมตุ่มกูไม่อยากกินแล้วเข้าใจปะกินในลงบ้างฝนตกไปไหนต่อเนี่ยหรือตกแรงตกไงดูสิฝนตกก็ไปไหนต่อเนี่ยมานั่งประมาณ5นาทีฝนตกแล้วคาเฟ่เมื่อกี้ค่าเสียค่าข้าว40บาทค่ารถ40บาท80บาทนี่จะกลับอีกแล้วถ่ายรูปเอ้าแกเขินแล้วรู้จะโดนด่าไม่มีอะไรทำจริงๆฝนก็ตกจริงๆงั้นก็กลับบ้านหาอะไรกินอีกยาวไกลร้องแก่งก็ไม่ได้กลัวน้ำกลัวพัดตกตายไปอีกเอาไงอ่ะชีวิตกูวันนึงเนี่ยเขาจะดูจะได้ดูอะไรกูต้องมาเสียเวลากับมึงนี่นะทุกครั้งเลย คนเขาติดตามจะดูคลิปเนี่ยว่าวันนึงพวกเอื้อจะไปไหนทำอะไรน้ำตกยังมีคนไม่เคยมานั่งตากฝนอีกทุกคนช่วยสแปม Facebook ของศตวรรษเจริญสุขด้วยนะครับเซิร์ชใน Facebook ได้เลยศตวรรษเจริญสุขขึ้นเลยติ๊ดๆๆ IG ติ๊ดๆๆๆเรายังไม่หิวไม่รู้แล้วคิดแผนเลยไปเดินซื้อหน่อไม้สดอ่ะมันใช่เรื่องอีกไหมให้กูไปเดินซื้อดอกไม้สดอ่ะหน่อไม้ดอกไม้หน่อไม้อ๋อหน่อไม้เออแล้วก็ผลไม้แล้วทำไงต่อแล้วก็รอเวลากินข้าวตอนเย็นกินที่ไหนแต่จริงๆก็หาที่ท่องเที่ยวเพิ่มอีกได้ค่ะเลยเพราะตอนนี้มันไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ได้เขื่อนไปเขื่อนดีกว่าต่อไปคิดว่าจะดีขึ้นใช่ป่ะดีเดี๋ยวข้าจะไปนั่งขับรถกอล์ฟบนเขื่อนแล้วก็ไปอีกเมื่อกี้ขับ ATV ขับรถกอล์ฟอีกเฮ้ยรถกอล์ฟมันก็เหมือนรถแบบขับรถอันป่ะไปทริปนี้เป็นทริปขับรถแล้วกันไปอันนี้ผมจริงแล้วเรามาอยู่ที่เขื่อนขุนด่านกูมาตื่นก็ได้บอกถ้าอยากขับรถอันเนี้ยจิ๊บนี่รถกอล์ฟรอดูว่าวันนี้จะมีอะไรขับรถชมวิวอีกแล้วป่ะกูขับไปนั่งวันนี้น้องรักเดี๋ยวค่อยขับไม่รู้จะไปไหนเลยจะไปไหนก็มานี่ได้ไปขับ ATV ก่อนเสร็จกูไม่มีอะไรก็ไปน้ำตกน้ำตกไม่มีอะไรปุ๊บก็มาเขื่อนขุนด่านต่อแล้วขุนด่านมีอะไรวะไม่มีอะไรก็ไปแล้วที่สำคัญก็ไม่มีทางไม่มีอะไรยิ่งชนคนเลยก็มีนักคนเดียวอีกเลยยี่ให้กูขับตรงนู้นก็ดีเฮ้ยไม่ใช่ทำไมได้หรอแล้วถอยหลังยังไงอะทีเนี้ยแล้วบอกให้กูขับแค่นี้มันไปทางไหนอะไม่รู้พี่คันตรงเข้าไปได้ตรงได้โอ้หนูเห็นอยู่ตรงนั้นแล้วกลับยังไงอะกลับถอยหลังไม่มันเขินเลยนะเข้าไปได้เหรอเข้าได้หนูเห็นรถกอล์ฟอยู่ไหนอะปีนปีนไม่หลบงงไปเข้าได้ปะเนี่ยเข้าได้ห้ามเข้าอันตรายได้ไงสัตว์ใช่ห้ามเข้ามาทำไมแตงโมฮะมันห้ามเข้านี่มาทำไมเฮียเข้าไปได้ไหมคะเข้าได้ขอบคุณค่ะสรุปเข้าได้เข้าได้สบายสบายเห็นไหมถ้าอย่างนั้นกูว่าขับรถได้แล้วเนี่ยได้มันเหมือนกันปะเหมือนกันอย่างนี้เลยพวงมาลัยทำไมพวงมาลัยมันเอียงขนาดนี้กูขวาหน่อยกูว่าขับพาพวกมึงนั่งรถได้สบายแล้วแต่ตัดปล่อยมือทำให้ไม่ต้องปล่อยไม่ต้องปล่อยแต่
จะเลี้ยวให้ดูนะครับทุกคนนี่มาละเอาจริงเวลาเราเลี้ยวเราต้องตีวงก่อนนี่ก่อนได้ได้เฮ้ยอย่าเพิ่งรีบหักดิอะไรกูรู้โอ้โหกูระดับไหนไอ้เหี้ยให้พูดคำหยาบอีกแล้วบอกให้ใจเย็นๆกูก็เก่งอยู่เนี่ยยกเลยอย่ายกเลยกูเก่งไอ้เหี้ยอย่ายกเลยอย่ายกเลยขากูเป็นตะคิวหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเห็นไหมตอนนี้ก็ขอปิดไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากรายการพ่อเอื้อใจกล้าด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกคนเพราะตอนนี้กำลังเก่งมากฝากดูกันหน่อยเถอะเนี่ยเก่งมากเลยเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนที่เข้ามาในรายการพ่อเอื้อใจกล้าด้วยนะครับ